เฮ้ยคนเขานั่งมองอะไรกันอะเต็มเลยเห็นปะว้าดงรถบ้านเลยนะนั่งนี่แหละวิถีชีวิตของคนแคลิฟอร์เนียไม่เคยทำมาก่อนนะคะอันนี้พิเศษนะคะในรอบ50ปี1 2 3สะพานเก่าแก่นะคะแล้วก็เขาก็ทุบทำใหม่นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นแลนด์มาร์คใหม่นะคะของลอสแอนเจลิสนะคะนี่เป็นสะพานที่มีทรงที่เป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็เราก็มองไปก็จะเห็นตัวเมืองดาวทาวด้วยอ้าวต้นนี้ต้นไม้บังสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมัสลาวันวันค่ะวันนี้ก็เราจะหนีความวุ่นวายนะคะในตัวเมืองลอสแอนเจลิสนะคะวันนี้มอสจะพาทุกคนไปปิกนิกนะคะไปชิลๆกับมอสคือด้วยความที่อากาศวันนี้นะดีมากๆเลยนะคะ23องศานะคะตอนแรกมอสก็ทำอะไรดีนะไปมาก็เฮ้ยพาทุกคนขับรถเที่ยวไปทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียดีกว่านะคะเพราะว่ามีอีกหลายที่ที่มอสยังไม่เคยพาไปแล้ววันนี้อากาศดีมากๆนะคะเหมาะแก่การพาทุกคนไปเที่ยวนะคะแต่ว่าปลายทางจะเป็นที่ไหนนะเดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะคะก็ไปทางของมอสอะเฉลยไว้ก่อนประมาณ1ชั่วโมงถึงค่ะรถเยอะเลยนะคะมอสว่าวันนี้คนน่าจะออกแบบไปเที่ยวทะเลกันเยอะนะคะอย่างที่บอกนะเมื่อเช้ามอสก็เพิ่งตัดสินใจออกมาปิกนิกนะคะวันนี้มอสก็เลยแบบไม่ได้เตรียมอะไรมาเยอะนะคะก็มีเตรียมของแบบมาง่ายๆนะคะเนี่ยของที่มอสเตรียมหาก็จะเป็นมาม่านะคะเป็นแบบคัพนะคะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะง่ายๆนะวันง่ายๆของเราก็ต้องแบบนี้แหละจะฝากท้องกับมาม่านะคะนี่ของดอลลาร์ไหมแต่ว่าวันนี้มาม่าเขามีความพิเศษค่ะเพราะว่าเขาครบรอบ50ปีนะคะแล้วเขาก็ส่งนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวค่อยเปิดดูกันนะเป็นมาม่าครบรอบ50ปีนะคะเขาบอกว่าเป็นรสชาติที่น้องมอสเนี่ยจะต้องไม่เคยกินมาก่อนเพราะว่าเขามีขายแบบแค่ลิมิเต็ดแค่ช่วงครบรอบ50ปีเท่านั้นนะมันก็เฮ้ยจริงเหรอมีรสอะไรบ้างมอสอะยังไม่ได้แกะกินนะเดี๋ยวเราอะจะไปแกะกินพร้อมกันนะคะโอเคเดี๋ยวไปต่อเนาะแคลิฟอร์เนียนะก็จะมีรถโรไลเดอร์นะมีคนเอามอเตอร์ไซค์มาขี่เป็นฮาร์ลีย์นะคะเฮ้ยฝั่งซ้ายมือมีงานอ๋อมันเป็นงานรถทุกคนเป็นงานรถคลาสสิกอ้าวไปไม่ได้จะลงไปดูไหมเดี๋ยวดูก่อนว่าทางเข้ามันอยู่ตรงไหนไกลป่ะแต่ว่าอยากจะลงไปดูนะแต่ทุกคนเห็นปะที่จอดไม่มีเลยอะเพราะว่าแถวนี้เป็นบ้านคนนะคะบางทีเราเห็นว่างๆเราก็ไม่ใช่ว่าจะจอดได้นะคะต้องมีแบบมีใบอนุญาตนะเสียดายไม่มีที่จอดรถนะคะเดี๋ยวเราขับดูงี้เลยเรา VIP โอ้แต่ละคันส่วนใหญ่เป็นเชฟวี่นะคะเชฟโรเลต
โอ้โหไม่มีที่จอดรถจริงๆอ่ะงั้นไม่ได้ลงไปดูนะเดี๋ยวให้มีแบบอีเวนต์แบบเกี่ยวกับรถบ้านรถคลาสสิกแล้วเดี๋ยวมอสพาไปดูแบบทำคลิปเฉพาะดีกว่าละกันเนาะแถวนี้ก็มีคนขับมอเตอร์ไซค์นะคะเจอเวสป้าด้วยบ้านแถวนี้นี่น่าจะแพงน่าดูนะบ้าน2ชั้นหลังใหญ่สร้างเพิ่มน่าจะหลายล้านดอลลาร์นะถึงแล้วนะคะที่แรกนะคะตรงนี้เรียกว่าซิลบีชนะคะทุกคนซิลบีชที่แปลว่าชายหาดแมวน้ำนี่แหละแต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่ที่ซานดิเอโกที่มอสเคยพาทุกคนไปนะคะตรงนี้จะอยู่ห่างจากตัวเมืองลอสแอนเจลิสก็ประมาณครึ่งชั่วโมง40นาทีอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าชายหาดที่นี่จะมีแมวน้ำเหมือนที่แบบเขาตั้งชื่อหรือเปล่านะนู่นจะอยู่ทางนู้นนะชายหาดกว้างมากนะคะและทะเลของที่นี่นะชายหาดที่นี่เห็นไหมเขาจะมีจุดพื้นที่ให้เรานั่งพักนี่มีโต๊ะให้เรานั่งด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะมานั่งก่อนเพราะว่าตอนนี้นะคะจะบ่ายโมงแล้วนะทุกคนเห็นปะอันนั้นอะมันจะเป็นเซิร์ฟที่เป็นเหมือนติดเครื่องยนต์นะคะคนอะเล่นเซิร์ฟกันเยอะนะตรงนั้นก็มีอีกอันนึงไม่รู้กล้องมองเห็นหรือเปล่านะคะเพราะว่าตรงนี้ลมมันดีมากก็จะมีคนแบบเอาเซิร์ฟมาเล่นนะแต่ว่าถ้ามองรวมๆไปที่แถวนี้เขาไม่มีร้านอาหารนะคะถ้ามาทะเลเมืองไทยนี่เราก็จะนึกถึงร้านข้าวเหนียวส้มตำนะมาแต่ตัวเลยนั่นคือเหตุผลว่าทำไมมอต้องพกของกินมานะเพราะว่าเขาไม่มีของขายนะคะเดี๋ยวเราจะเดินดูไปตรงนู้นนะคะเพราะว่าเห็นมีคนเล่นเรือใบแล้วก็เห็นมีแท่นจอดน้ำมันชายหาดมันอยู่ตรงนู้นเลยแต่ว่าเดี๋ยวเรากินก่อนนะมาต้มน้ำแล้วนะคะนี่พกมามาม่านะคืออย่างที่บอกนะมันไม่มีข้าวเหนียวส้มตำกินไงถ้าเราอยากได้ฟิลแบบมานั่งริมทะเลแล้วก็แบบอยากได้ฟิลแบบไทยๆต้องนี่มาม่าครับทุกคนลองดูนะมาม่าครับที่นี่อันเนี้ยซื้อในลอสแอนเจลิสนะคะก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยนี่ของมาม่าหรอนี่คือมาม่าครับแบบสำหรับแบบเขาเรียกว่าอะไรนะขายในต่างประเทศนะคะในลอสแอนเจลิสอันนี้ Oriental Kitchen นะคะรสสไปซี่ซีฟู้ดนะนี่แบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นรสหมูนะโอเคเดี๋ยวรอน้ำเดือดก่อนนะเอาอันไหนดีอะถ้านึกถึงมาม่าทุกคนชอบกินรสอะไรคอมเมนต์มาเอาอ่ะมอสเอาหมูสับแล้วกันอยู่ทะเลเฮ้ยอยู่เลยต้องกินทะเลดิเอานี้แล้วกันอุ้ยซ้อมน่ารักอะเห็นปะเป็นรูปหัวใจด้วยทะเลในอเมริกาก็ต้องอย่างนี้เราต้องเตรียมความพร้อมมาเองนะคะก็เตรียมอะไรง่ายๆนะคะอย่างมาม่าครับอย่างเงี้ยมันก็ง่ายสะดวกเดี๋ยวเทน้ำร้อนเดี๋ยวเราก็กินได้เลยเดือดแล้ว3นาทีกินได้ I lose my breath whenever I see youได้ยังแป๊บเดียวนะระหว่างเล่นกับดอลล่าร้อนนะโคตรฟินอ่ะทุกคนนั่งกินมาม่าแบบเขาเรียกว่าไงอะถึงแม้ว่าตัวเราอะจะอยู่ในอเมริกาในรัฐแคลิฟอร์เนียใช่ป่ะแต่ว่าเราก็ได้กินอาหารที่ถูกปากอะรสชาติไทยเกี้ยงอิ่มท้องแล้วนะคะก็เดี๋ยวมอสจะพาไปเดินดูตรงชายหาดว่ามีอะไรบ้างเนาะจริงๆแล้วอะอย่างที่มอสบอกไปนะว่ามาม่าเนี่ยเขาอะมีฉลองครบ50ปีก็จะลองเลยตอนนี้ไม่ไหวนะเพราะว่าแค่ถ้วยเดียวก็อิ่มแล้วนะเดี๋ยวพาไปเดินดูแถวนั้นก่อนปะ
นี่อยากจะบอกว่าวันเสาร์คนเยอะมากเลยนะมอสวนอยู่นานมากนะคะกว่าจะได้ที่จอดรถแล้วที่จอดรถที่นี่เราจะต้องเสียตังค์นะคะอันนี้ก็จะเป็นตู้ที่ต้องมาจ่ายเสร็จแล้วเราก็จะได้ใบตั๋วอะไรเงี้ยแล้วก็มาวางไว้ในรถนะคะถ้าเราไม่หยอดที่โกงก็อาจจะมีปาร์กิ้งมาตรวจแล้วก็จะโดนค่าปรับแพงกว่านะฮายต้าเซฮายนั่นเป็นเซอร์วิสด็อกนะอันนี้ยังไม่เซอร์วิสด็อกเอาแล้วปะพี่ใหญ่ไปแล้วนะคะเดี๋ยวดอลล่าไปบ้างถอดรองเท้าดีกว่าไหมเนี่ยหรือใส่ปะใส่ฮ่าอุ้ยอย่าใส่เขาเลยโอ้โหดีดเบอร์ไหนพี่เขาไม่เห็นดีดเลยลูกไอ้นี่ดีดดูนู่นเซอร์วิสด็อกเขาต้องเรียบร้อยนะคะโอ้มาทะเลดอลล่าชอบมากเลยนะดอลล่าชอบทรายเพราะทรายมันเย็นนะคะที่ซิลบีชเนี่ยนะคะสรุปแล้วไม่มีแมวน้ำนะทุกคนแต่ว่าเชื่อคือเมื่อก่อนอ่ะมันจะมีแมวน้ำอ่ะมาเล่นที่ชายหาดตรงนี้นะคะแล้วช่องตรงนี้นะคะน่าจะเป็นแบบช่องลมนะคะก็จะเป็นแบบไคท์เซิร์ฟวิ่งนะคะจะเป็นเหมือนคนแบบเขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆว่าวแต่ว่าข้างล่างก็จะเป็นแบบเล่นเซิร์ฟนะคะและทางด้านขวาก็จะเป็นพื้นที่สำหรับเซิร์ฟวิ่งโดยเฉพาะนะคะเขาก็จะแบ่งเป็นโซนๆให้เลยนะคะHi. Fortunately, there's no dogs allowed on the beach. Oh, sorry. There is a dog beach in Long Beach, and there's another one in Huntington. So we do have one on either side of us. All right. Okay. Got it. Sorry about that, sir.คือเขาไม่อนุญาตให้น้องหมานะคะมาเดินที่ชายหาดนะคะก็เจ้าที่ไลฟ์การ์ดเขาก็บอกว่าโอเคขอโทษด้วยนะแบบน้องหมามาเดินไม่ได้นะแต่ว่าที่นี่เขามีด็อกบีชโดยเฉพาะนะคะที่เป็นชายหาดที่ให้น้องหมาวิ่งได้เลยแต่เนี่ยมอสก็ไม่มั่นใจเพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นหมาตัวอื่นเขาเดินไงการ์ดที่นี่เป็นไงไลฟ์การ์ดก็คือเจ้าหน้าที่เขาคอยมาดูแลความเรียบร้อยดูคนตกน้ำดูอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศซิลบีชนะคะแต่อย่างที่บอกวันนี้มันเป็นวันชิลนะคะทุกคนก็เดี๋ยวซ้อนท้ายรถไปกับมอสเดี๋ยวเราจะเลาะทะเลนะคะเป็นเขาเรียกว่าเส้น Pacific Coast Highway นะคะไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปดูว่าแต่ละจุดอ่ะมันทะเลที่เนี่ยมันมีความสวยที่แตกต่างกันยังไงบ้างเนาะไปตอนล่าเร็วว้าดงรถบ้านเลยนะโอ้โหริมทะเลนะคะคนเขาก็จะเอาแบบรถบ้านมาจอดกันนะพักผ่อนนะคะพูดถึงรถบ้านริมทะเลเดี๋ยวมอสไม่พลาดแน่เดี๋ยวมีคลิปนะคะมอสวางแผนไว้ละเดี๋ยวเดือนหน้ามอสจะไปแล้วเป็นที่ที่เขาบอกว่าต้องจองเป็นปีแล้วมอสเพิ่งได้นะเดี๋ยวรอติดตามนะคะเพราะว่ามันเป็นที่ที่รับรองเด็ดเด็ดเส้นนี้นี่สวยจริงๆนะทุกคน Pacific Coast Highway เนี่ยเนาะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบปั่นจักรยานขับมอเตอร์ไซค์คือทุกอย่างอ่ะนี่อยากจะได้เห็นนะคะมองอะไรกันอะเต็มเลยเห็นปะอ๋อเขานั่งดูพระอาทิตย์ตกดินกันนะคะนี่แหละวิถีชีวิตของคนแคลิฟอร์เนียโอเคตอนนี้นะคะมอสมาอีกจุดหนึ่งนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าโคโรนาเดียมารนะคะก็ดูดิแถวนี้นี่บ้านพักตากอากาศริมทะเลเยอะมากและอยากให้เห็นชายหาดที่นี่แตกต่างกับซิลบีชมากๆทุกคนดูโอ้ตอนแรกคิดว่าเขามีงานอีเวนต์อะไรสักอย่างเพราะคนเยอะมากดูดิอุ้ยบ้านนี้เขาจัดโต๊ะปิกนิกน่ารักมากๆเลยนะคะนี่แบบ
น่าไปนั่งนะแล้วก็ถ่ายรูปลง Instagram น่ารักหรือเขามีงานอะไรหรือเปล่าตรงนี้มีเขาหินมาขึ้นไปขึ้นไปอ๋อวิวตรงนั้นมันก็จะเป็นนิวพอร์ตบีชนะคะที่เราขับผ่านมาอ๋อตรงนี้เขาให้เล่นน้ำได้เหรอตอนแรกระวังหัวมาตอนแรกกูเงียบคือตรงนี้มันจะเป็นช่องที่เขาจะเดินเรือเข้าไปแล้วตรงนั้นก็จะเป็นเวิร์กนิวพอร์ตบีชนะคะเฮ้ยตรงนี้มันเหมือนชายหาดส่วนตัวมากเลยนะดูดิมีคนมาเล่นน้ำชายหาดแล้วก็วิวแบบส่วนใหญ่จะเป็นเรือยอทแล้วก็เรือใบนะคะโอ้โหตรงนี้เด็ดตรงนี้เด็ดโคโรนาเดียวมานะคะชายหาดที่นี่นะคะเขามีห้องน้ำให้บริการฟรีนะคะหรือว่าถ้าใครเล่นน้ำทะเลแล้วใช่ไหมเขาก็มีจุดอาบน้ำให้ฟรีนะคะโอเคทุกคนคะได้เวลากินแล้วนะคะนี่ไงมาม่าครบรอบ50ปีที่มอสบอกที่เขาส่งมาให้มอสได้ชิมนะคะคือตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นรสชาติที่มาม่าไม่เคยทำมาก่อนนะคะเฉพาะในรอบ50ปีเป็นลิมิเต็ดจำนวนจำกัดด้วยนะมีใครได้ลองชิมหรือยังแต่มอสอะยังไม่เคยชิมแน่นอนนะคะก็เห็นก็บอกว่า1แพ็คมี3ความอร่อยมาม่านะคะ50ปีคอลเลคชั่นนะคะทำทุกวันของชีวิตให้อร่อยเรามาทำทุกวันของชีวิตให้อร่อยไปด้วยกันกับมาม่านะคะข้างในมาม่ารสข้าวซอยไก่เส้นโฮวีตรสหมูพริกไทยดำบะหมี่หยกแห้งรสเป็ดย่าง1 2 3 4 5 6มีทั้งหมด6ห่อนะคะก็แพ็คเดียวนะคะได้3รสเลยเดี๋ยวลองอันไหนก่อนดีเลือกเป็นบะหมี่หยกแห้งนะคะรสเป็ดย่างนะโหมาม่าเขาทำบะหมี่หยกด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยวดูซิเป็นยังไงมีหยกสีเขียวเลยนะคะแล้วก็มีผักแห้งใส่เข้าไประหว่างรอน้ำเดือดแล้วมีผักมาขอผักหน่อยนี่อันนี้ผักที่มอสใส่เติมเข้าไปนะคะได้น้ำแล้วอุ้ยเฮ้ยทุกคนว่าไปแล้วอ่ะอีก2รสชาติอ่ะรสข้าวซอยไก่กับเส้นโฮมวีทรสหมูพริกไทยดำมอสก็อยากชิมเหมือนกันนะเนี่ยไหนๆเราก็ต้มน้ำแล้วเนาะเดี๋ยวมอสลองนี่ดีกว่าเส้นโฮมวีทรสหมูพริกไทยดำว่าเป็นยังไงหอมพริกไทยดำมากอ่ะเพิ่มผักลงไปโอเคนี่หิวหรือเปล่าเนี่ยเราต้องฝากท้องทุกมื้อนะคะไว้กับมาม่านะคะโอเคแล้วเดี๋ยวทิ้งไว้1 2 3ดอลลาร์ดอลลาร์ให้กูนี่ทุกคนคะได้มาแล้วนะหอมมากอยู่นะใช่มีน้องเขามานั่งเล่นดอลล่าอยู่นะคะระหว่างที่มอสกำลังนั่งชิมบะหมี่เป็ดย่างใช่ไหมน้องเขาก็มาเล่นน้องหมานะโอเคเส้นสีเขียวๆนะคะโอ้แล้วกลิ่นหอมมากกลิ่นแบบใช่เลยบะหมี่เป็ดย่างเดี๋ยวลองชิมคือเส้นเนี่ยเหนียวนุ่มมากแล้วรสชาติก็จะแบบอมแบบเขาเรียกว่านะหวานหวานหน่อยๆอะค่ะสไตล์แบบเป็ดย่างอะเอา
าจริงๆอ่ะซองเดียวก็อิ่มแล้วนะคะแต่ว่ามอสอยากจะลองแบบน้ำนะเส้นโฮมวีทรสหมูพริกไทยดำยังไม่เคยลองหอมพริกไทยมากเส้นเหนียวนุ่มมากเลยอ่ะจริงๆนะมอสอ่ะกินมาม่ามาตั้งแต่เด็กน้อยเลยนะคะก็คิดดูนะว่ามาม่าเนี่ยเขาอยู่คู่กับคนไทยมานานมากๆเลยนะคะต้องขอบคุณมาม่ามากๆเลยนะคะที่ส่งแบบมาม่าลิมิเต็ดพิเศษมาให้มอสนะคะเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีนะคะเรียกว่าเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะมาม่ารสข้าวซอยไก่เนี่ยเคยชิมแล้วบ้างรสชาติเป็นยังไงคอมเมนต์มาด้วยนะเพราะว่ามอสอ่ะจะชิมวันนี้เลยไม่ไหวนะ yeah. เพราะว่ากินไปแล้ว2ห่อนะอิ่มมากๆเลยการมาเที่ยวนะคะในต่างประเทศนะคะอย่างในอเมริกาในรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยเห็นไหมว่าขนาดทะเลที่เนี่ยแต่ละจุดอ่ะยังมีเอกลักษณ์อะไรที่แตกต่างกันไปนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาเที่ยวให้คุ้มเนี่ยก็อาจจะต้องแบบมาอยู่หลายวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีอ่ะการมากินอาหารในอเมริกามันก็จะมีแต่เบอร์เกอร์มีแต่พิซซ่ามันก็จะเลี่ยนนะคะอย่างเนี่ยถ้ามาช้าหน่อยร้านก็ปิดนะคะก็มอสแนะนำเลยว่าพกมาม่าติดตัวนะเพราะว่ารสชาตินะถูกปากอร่อยนะคะแล้วก็ยิ่งมาอยู่อเมริกานานๆนะกินปุ๊บอ่ะหายคิดถึงเมืองไทยเลยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามมอสจนมาถึงตอนนี้นะคะมอสก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นวิถีชีวิตของคนแคลิฟอร์เนียนะคะในช่วงวันหยุดเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างก็ทะเลเลยค่ะแคลิฟอร์เนียคู่กับทะเลแสงแดดใสลมมันเป็นอะไรที่คู่กันมากแต่ถ้าคิดถึงเมืองไทยเมื่อไหร่ก็มาม่าค่ะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะเดี๋ยวกินถ้วยนี้ให้หมดก่อนอร่อยจนสุดท้าย